สวัสดีครับวันนี้มาพบกับป้อมหาดใหญ่เป็นครั้งแรกนะครับเป็นเรื่องของการพูดถึงการตกแต่งภาพนะครับเมื่อวานนี้นะครับพอดีบังเอิญว่าผมได้อัพรูปภาพที่ได้ทำเป็นลักษณะ360องศาก็คือภาพนี้นะครับขึ้นไปทาง Facebook ก็มีพรรคพวกนะครับเพื่อนฝูงถามถึงวิธีการทำมาวันนี้นะครับเช้าวันนี้ก็ได้ไปดาวน์โหลดโปรแกรมFastone Capture นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับการบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับก็จะลองใช้งานดูเป็นครั้งแรกภาพที่เราจะทำในวันนี้นะครับก็คือภาพนี้นะครับภาพนี้แต่เหตุที่เลือกภาพนี้ว่า อยากจะให้เห็นความตัวอาคารเนี่ยครับมันโผล่มาจากวงกลมเหมือนลูกโลกตัวนี้นะครับมันดูการ์ตูนน่ารักดีก็เลยเลือกเอาภาพนี้นะครับเป็นภาพต้นฉบับเรามาลองทำกันดูนะครับมาเปิดที่ผมใช้เป็น Photoshop นะครับ Adobe Photoshop Version 5ก็เปิดภาพต้นฉบับขึ้นมาเป็นภาพนี้นะครับเป็นภาพนี้ในขั้นตอนแรกนี่เรามาเปลี่ยน Background นะครับให้เป็น Layer ซะก่อนดับเบิลคลิกที่ Layer Background นะครับค่อยใส่ชื่อก็ไม่ต้องใส่ครับเสร็จแล้วความต้องการปัญหาของการทำภาพ360องศานี่ก็คือเมื่อทำเสร็จแล้วนะครับด้านซ้ายของภาพกับด้านขวาของภาพซึ่งจะมาโค้งบรรจบกันเนี่ยนะครับคือถ้าสีที่มันมีความแตกต่างกันแล้วมันมาชนกันเนี่ยมันจะเกิดความแตกต่างแล้วก็ดูไม่สวยนะครับผมจะใช้วิธีนี้ละกันนะครับก็คือจะทำภาพนี้ให้มันยาวขึ้นนะครับให้เป็นภาพนี้เป็นความกว้าง2เท่ามาที่ image นะครับแล้วก็ canvas size ความกว้างเดิมอยู่ที่ 1,500 พิกเซลนะครับผมจะเพิ่มเป็น 3,000 พิกเซลเพิ่มเป็น 3,000 พิกเซลนะครับสิ่งที่ได้ก็คือภาพนี้นะครับภาพนี้เสร็จแล้วก็เลื่อนภาพมาด้านขวานะครับด้านใดด้านหนึ่งผมเลื่อนไปด้านขวาแล้วกันนะครับผมอยากได้ภาพนี้อีกภาพหนึ่งก็ใช้วิธีการ copy ครับก็ลากมาที่ด้านล่างตัวนี้ครับเพื่อที่จะทำก็การ copy layer เราก็ได้ภาพมาอีกภาพหนึ่งนะครับกด shift นะครับแล้วก็ลากมาอีกฝั่งหนึ่งจะเห็นว่าจะเป็น2ภาพเสร็จแล้วเราจะต้องกลับด้านของภาพนะครับก็คือ flip ถ้าเป็นการกลับ layer เนี่ยให้มาที่ edit นะครับ edit แล้วก็ไปที่ transform เลือกเอา flip horizontal นะครับก็คือกลับด้านเสร็จแล้วพอกลับด้านแล้วก็เขาจะเนียนนะครับเขาจะไปต่อกันอย่างเนียนเพราะว่ามันเป็นสีเดียวกันนะครับเป็นภาพเดียวกันเพราะนั้นจะไม่มีปัญหาในเรื่องของความแตกต่างในเรื่องของเฉดสีก็มารวมเลเยอร์นะครับมา merge ก็เลือกรูปแล้วก็คลิกขวาก็ได้นะครับแล้วก็ merge layer หรือจะกดคอนโทรลกับ E นะครับคอนโทรล E ก็ได้เมิร์จเป็นรูปเดียวนะครับในขั้นตอนถัดไปเราก็จะมากำหนดสัดส่วนของภาพนี้นะครับให้เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็มาที่ Image นะครับแล้วก็ไปที่ Image Size ระวังนิดนึงนะครับเพื่อที่จะกำหนดด้านใดด้านหนึ่งนะครับไม่ให้เขาไปด้วยกันเพราะนั้นเราก็จะคลิกตัวนี้ออกนะครับ contrast ตัวนี้คลิกออกนะครับเหลือตัวเดียวด้านล่างเสร็จแล้วใส่ค่านะครับด้านกว้างกับด้านยาวให้เท่ากันตอนนี้ผมจะใส่ด้านสูงนะครับให้เท่ากับด้านกว้างก็ copy ลงมาเลยครับ 3,000 นะครับโอเคภาพที่ได้ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้นะครับเสร็จแล้วในขั้นตอนการทำขั้นตอนสำคัญเนี่ยเราจะต้องฟลิปนะครับกับตีลังกาลงมาคือถ้าทำในตอนนี้เลยนะครับตรงทะเลตรงนี้จะเป็นอยู่ด้านนอกแล้วก็ตัวอาคารมันจะเสียบเข้าไปในตัววงกลมซึ่งผิดวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็มาฟลิปกันถ้าฟลิปตั้งภาพไปที่ image นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับไปที่ rotate image rotate นะครับแล้วก็ฟลิป canvasวอร์ดิคันก็ตีลังกาออกมาด้านล่างนะครับตีลังกาออกมาด้านล่างเสร็จแล้วเป็นขั้นตอนที่จะทำแล้วครับก็ไปที่ Printer เลือก Distort นะครับแล้วก็ Polar Coordinate โป๊ะเข้าไป
เขาทำแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาย่อดูว่าผลงานเป็นยังไงบ้างประมาณนี้นะครับตอบโอเคได้มาแล้วนะครับแต่ในความรู้สึกของผมตอนนี้รู้สึกว่าตัวนี้มันจะด้านล่างตัวนี้มันว่างๆอยู่มันดูไม่ค่อยสมดุลนะครับเดี๋ยวผมจะ copy นะครับ copy ตัวอาคารจากด้านบนลงมาด้านล่างใช้เครื่องมือสำหรับการสร้างเลเยอร์นะครับการสร้างselection กำหนดค่า feed อยู่ที่0นะครับผมจะ copy อาคารหลังนี้ก็ลากลงมาเลยนะครับลากรอบๆตัวอาคารที่ผมจะ copy นะครับเสร็จแล้วก็เกิด selectionCopy ครับด้วยการกด Ctrl แล้วก็ J ปุ่ม J นะครับคู่กันเราก็จะได้ตัวอาคารหลังเมื่อสักครู่นะครับมาที่เครื่องหมาย Move อีกครั้งหนึ่งนะครับเราดูมาดูขอบเขตนะครับของงานที่ Copy เมื่อสักครู่ก็คือชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้ก็เอาลงมาด้านล่างตรงที่ผมคิดว่ามันดูว่างๆเมื่อสักครู่นะครับอันนี้ไม่ตามมาโอเคนะครับก็ตีลังกากลับไปให้มันดูเข้ากลุ่มนะครับดูเข้ากลุ่มโอเคคลิกเครื่องหมายถูกหรือ Enter ก็ได้นะครับเรามาดูใกล้ๆซูมเข้าไปดูนะครับว่าการ Copy มาเมื่อสักครู่เนี่ยมีผลกับในเรื่องเอาจุดทั้ง8ออกก่อนก็ได้นะครับโชว์ Transform ตัวนี้ออกซะก่อนเพื่อที่จะเห็นเนี่ยฮะเราก็จะเห็นว่ามันมีความแตกต่างอยู่นิดหน่อยนะครับก็ใช้อย่างลบซะนะครับใช้แบบฟุ้งๆนะครับเพิ่มขนาดของแปลงนะครับก็โรลลิงนะครับกดโรลลิงผมกำหนดค่า Opacity อยู่ที่39ลองลบดูนะครับแล้วก็จะเริ่มจะไม่เห็นขอบของเดิมที่เรา copy มาเมื่อสักครู่นะครับจะลบออกจนเป็นที่น่าพอใจจนเราพอใจอะครับจริงๆไม่ต้องละเอียดมากก็ได้นะครับเพราะดูลักษณะงานมันจะยุ่งอยู่นะครับดูไม่ค่อยออกครับดูไม่ค่อยออกว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนก็ลองลดขนาดลงมาดูนะครับก็เป็นอัปเดตนะครับสำหรับการทำรูปภาพ360องศาก็จะมีลูกเล่นอีกพอสมควรนะครับก็แล้วแต่ท่านใดที่จะค้นพบว่าควรที่จะทำยังไงนะครับในเรื่องของการอาจจะใส่ฟ้าใส่อะไรเข้าไปอีกเพิ่มเติมมีอะไรนะครับเดี๋ยวค่อยมาพูดคุยกันใหม่แล้วกันนะครับได้รับความขอบคุณจากป้อมหัดใหญ่สวัสดีครับ